วิดีโอที่2นะครับก็จะมาตั้งค่าต่างๆของตัว Lazada Affiliate กันนะครับเมื่อเข้ามาในหน้า Lazada Affiliate เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะดูก็คือนะครับมุมทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลนะครับในเรื่องของรีพอร์ตเขาจะมาให้ดูนะครับว่าขายได้ขายไม่ได้ยังไงมีคนคลิกเท่าไหร่มีออเดอร์หรือยังนะครับแล้วก็รายได้นะครับวันนี้เนี่ยเท่าไหร่เราสามารถปรับแต่งวันที่ตรงนี้ได้นะครับส่วนขวามือเนี่ยก็จะเป็น top performing offer นะครับมุมขวาตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าเราทำรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นสินค้าตัวไหนนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็น best converting offer นะครับก็คืออันไหนที่คนคลิกแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นมากที่สุดนะครับเรียงลำดับกันตรงนี้ก็จะเป็นนะครับคนซื้อเยอะนั่นเองนะครับตรงนี้นี่ก็คือ best converting offer ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูกันก่อนนะครับเมนูแรกก็คือ offer นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ bonus offer นะครับ bonus offer ก็คือนะครับสินค้านะครับหรือว่าร้านค้าที่เขาให้ค่าคอมมิชชั่นนะครับที่เรียกว่า bonus commission นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถมาดูใต้นะครับส่วน hot offer นะครับก็เป็น offer หรือว่าลิงก์นะครับลิงก์ที่เราควรจะนำไปโปรโมทเพราะว่ากำลังได้รับความนิยมนะครับส่วนวิธีการดูเนี่ยนะครับเราก็กด view detail อย่างนี้นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดนะครับแบนเนอร์ตรงนี้นะครับนำไปใช้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นขนาดต่างๆนะครับเล็กใหญ่นะครับมีหมดเลยเราดาวน์โหลดนะครับไอตัวที่เป็นแบนเนอร์นะครับไปโหลดใช้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการที่จะ get link นะครับเอาลิงก์ไปโปรโมทเนี่ยนะครับก็กด get link ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ shorten link นะครับเอาไปโปรโมทเดี๋ยวผมจะอธิบายในวิดีโอถัดไปนะครับว่าเราจะเอาไปโปรโมทยังไงนอกจากนั้นเนี่ยก็มีoffer ที่แนะนำนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าที่ได้รับการแนะนำนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเราจะดูว่ามันมีโบนัสคอมมิชชั่นเรทเนี่ย 4% 4% 4% นะครับตรงนี้นอกจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีร้านค้ามาใหม่นะครับนี่จะเป็นร้านค้ามาใหม่ก็จะมี 4% นะครับ 8% ซึ่งโบนัสคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับก็จะยังไม่รวมกับเบสคอมมิชชั่นนะครับเบสคอมมิชชั่นก็คือปกติแล้วสินค้าพวกนี้เนี่ยนะครับแต่ละเมนูแต่ละหมวดหมู่นะครับก็จะมีคอมมิชชั่นของเราของสินค้าหมวดหมู่นั้นอยู่แล้วนะครับส่วนไอ้โบนัสคอมมิชชั่นเรทเนี่ยนะครับมันได้มาเพิ่มจากร้านค้านะครับที่จ่ายตังค์ให้เรานะครับต่อไปก็จะเป็นฮอตนะครับฮอตก็คือกำลังมาแรงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็มาเลือกดูได้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไฮคอมมิชชั่นนะครับไฮคอมมิชชั่นก็นี่นะครับสูงสุดนี่นะ 100% เนี่ยอันนี้ก็ 80% นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลือกอันที่ให้คอมมิชชั่นเยอะๆได้นะครับจะเห็นว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถใส่ชื่อแบรนด์นะครับเพื่อค้นหานะครับออฟเฟอร์จากแบรนด์นั้นๆได้นะครับหรือว่าเรารู้จักชื่อร้านค้านะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ได้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็ปรับแต่งนะครับคอมมิชชั่นเรทเราอยากจะได้คอมมิชชั่นเรทเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับอย่าง 10% นะครับจนถึง 80% แบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้นะครับในการกรองได้นะครับแล้วก็กดเสิร์ชนะครับเป็นต้นเมนูถัดไปนะครับก็จะเป็น product linking นะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับตรง bonus offer เนี่ยก็จะเป็น offer นะครับพิเศษนะครับส่วน product linking เนี่ยก็จะเป็นในเฉพาะตัวสินค้านะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ย hot product ก็จะเป็นเตียงผู้ป่วยอเนกประสงค์นะครับแบบนี้วิธีการ get link เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเราก็กด get link ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสับ id นะครับตรงนี้เนี่ยมันใส่เพราะว่าอะไรนะครับเราเอาไว้ดูนะครับว่าเราโปรโมทนะครับช่องทางไหนอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะใช่ไหมครับโต๊ะเราก็ใส่ว่า table แบบนี้นะครับส่วนช่องทางการโปรโมทเนี่ยครับเราก็จะบอกว่าเราโปรโมททางแฟนเพจนะครับเราก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วเวลากด submit เนี่ยนะครับเราก็จะได้ลิงก์ที่นะครับติดตามนะครับติดตามว่าเวลาขายได้นะครับมันก็จะบอกว่าขายได้นะครับจากสินค้าที่ชื่อ table แล้วก็ขายได้จากเว็บไซต์หรือว่า line แบบนี้นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับส่วนวิธีการดูนะครับว่ารีพอร์ตนะครับว่าเราขายได้อะไรนะครับเราก็จะไปดูตรงรีพอร์ตตรงนี้อีกทีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต่อไปเนี่ยนะครับก็ดูอันอื่นก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีสินค้านะครับเป็นชิ้นๆไปนะครับเราก็มาดูเน้นดูตรงเนี่ยโบนัสคอมมิชชั่นเรทเนี่ยนะครับก็คือเราจะได้ค่าความสูงมากกว่าปกตินั่นเองนะครับเมนูฮอตนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ไฮคอมมิชชั่นนะครับก็คือให้ค่าความสูงนะครับตรงนี้เราก็มาดูได้นะครับนี่ค่าคอมตั้ง 80% นะ
ส่วนเมนูการค้นหาเนี่ยก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะครับเราก็กรอกคีย์เวิร์ดนะครับโต๊ะตู้เตียงอะไรพวกนี้นะครับเราก็ใส่ลงไปได้แบรนด์นะครับก็ยี่ห้อนะครับร้านค้านะครับชื่อร้านอะไรก็ใส่ได้นะครับ SKU นะครับสินค้าถ้าเรารู้จัก SKU ของสินค้านั้นๆเนี่ยเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับหมวดหมู่นะครับนี่เราเลือกตามหมวดหมู่ได้นะครับราคานะครับนี่เราก็กรองได้นะครับว่าจะเอาราคาประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับตรงนี้ส่วนวิธีการ get link นะครับสมมุติว่าเราเห็นแล้วเราอยากโปรโมทตรงนี้อันนี้นะครับเราก็คลิกที่รูปตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวนะครับถูกต้องแบบนี้นะครับมุมขวาล่างเนี่ยเราก็กด get link นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่นะครับ sub id ลงไปใส่เสร็จแล้วนะครับก็กด submit นะครับเราก็จะได้ลิงก์ที่นำไปโปรโมทได้นะครับแต่เดี๋ยววิดีโอถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำ root link นะครับซึ่งจะดีกว่ามากๆเพราะว่าปกติแล้วนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับจากแอปเท่านั้นนะครับถ้าเราโปรโมทผ่านนะครับลิงก์ที่เราเอามาจากในเว็บนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราโปรโมทผ่าน root link นะครับซึ่งดีกว่ามากเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับคือได้ทั้ง2ที่เลยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการใช้ root link นะครับเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าคุกกี้นะครับก็คือค่าคนซื้อนะครับคลิกผ่านลิงก์เราไปนะครับภายใน14วันถ้าเขากลับมาซื้อสินค้าตัวนั้นเนี่ยเราก็จะยังได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับรูทลิงก์เนี่ยก็จะสามารถทำให้เรานะครับได้คอมมิชชั่นนะครับโบนัสคอมมิชชั่นจากสินค้าตัวอื่นๆด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับนั่นเองซึ่งget link ในเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นพื้นฐานความรู้เฉยๆนะครับแต่เวลาเราใช้งานจริงเนี่ยนะครับเราใช้ root link ดีกว่านะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะแนะนำในวิดีโอถัดไปนะครับเมนูถัดไปก็จะเป็น product promo list นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็กด get link ได้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็น report นะครับ report นี่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราขายได้นะครับเราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้บอกถึงเรื่องการใส่ sub id นะครับมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับบอกรายละเอียดทั้งหมดเราสามารถกด export ตรงนี้นะครับมุมขวาบนตรงนี้นะครับเพื่อจะดูว่าสินค้าตัวไหนขายได้แล้วก็ผ่านทางช่องทาง sub id ไหนเนี่ยนะครับเราก็สามารถเช็คได้เมนูถัดไปก็จะเป็นลิงก์รีพอร์ตนะครับเราก็มาดูว่าคลิกเท่าไหร่นะครับขายได้เท่าไหร่นะครับเมนูถัดไปก็คือ payment นะครับ payment นะครับก็เวลาถ้าเขาจะเริ่มจ่ายตังค์นะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับการจ่ายเงินเนี่ยนะครับมันก็จะจ่ายตามจะจ่ายทุกเดือนนะครับแต่ตอนแรกที่เราเริ่มขายเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าเราขายได้ปุ๊บนะครับเขาก็จะนับนะครับว่าสินค้าส่งออกหรือยังส่งไปถึงลูกค้าหรือยังนะครับเวลาเราดูใน conversion report นะครับมันก็จะมีขึ้นสถานะอย่างเช่น fulfill ก็คือแพ็คแล้วนะครับ deliver ก็คือส่งแล้วนะครับแล้วเวลาลูกค้าได้รับอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องรอระยะเวลาที่ถ้ามีปัญหานะครับอย่างเช่นลูกค้าขอคืนของขอ refund นะครับคืนของอะไรพวกนี้นะครับก็ clearing ต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็รวมระยะเวลานะครับประมาณ 30-45 วันนะครับหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้านะครับกำหนดการก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะครับผมเห็นเจ้าอื่นเนี่ยนะครับครึ่งปีนะครับหรือว่า1ปีอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าเหงือกแห้งกันเลยนะครับแต่ Lazada นี่เนี่ยเขาเอาจริงครับเข้ามาจริงครับอันนี้ก็ถือว่าน่าทำมากๆเลยนะครับส่วน invoice ก็คือเวลาที่เขาส่งโอนเงินให้แล้วเนี่ย invoice มันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับเราก็มาดูสถานะได้นะครับว่าจ่ายตังค์ยังอะไรเงี้ยนะครับเมนูสุดท้ายก็คือ account นะครับ account เนี่ยเราก็มาดูข้อมูลต่างๆของเรานะครับเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยแล้วก็มากด edit basic info ตรงนี้นะครับแล้วก็ bank info นะครับอันนี้ก็เราสามารถมาแก้เปลี่ยนแบงค์รับเงินนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นผมใส่ไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับจริงๆเราจะต้องใส่ของจริงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็น tax info นะครับ tax info เนี่ยก็สำหรับคนที่เป็นในรูปแบบบริษัทนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในอนาคตนะครับเจ้าหน้าที่ Lazada เขาแนะนำว่าเดี๋ยวเขาจะเอาตรงนี้ออกไปนะครับก็ยังไม่ต้องกรอกกันก็ได้นะครับทั้งหมดก็คือภาพรวมนะครับของการทำตัวในหน้าเมนูนะครับของ Lazada Affiliate โปรแกรมนะครับก็เดี๋ยวดูวิดีโอถัดไปนะครับ